แรกไม่ต้องมาวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับกลุ่มที่มีความคิดเห็นที่ดีนะครับก็คือกลุ่มของท่านธีรชัยนะครับรัศนาปกกรและท่านปันเทพนะครับซึ่งผมยินดีต้อนรับทุกท่านมาที่กระทรวงพลังงานเพื่อว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนกันในมุมมองต่างๆก่อนอื่นนะครับผมมีจุดยืนคือผมต้อนรับทุกกลุ่มที่จะมาให้ข้อเสนอแนะกับกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับเพื่อจะได้เอาความคิดที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนกระทรวงพลังงานวันนี้คุยกันหลายเรื่องนะครับมีทั้งเรื่องเก่าๆแล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์ร่วมกันในเรื่องที่จะเป็นเรื่องอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของเดิมๆก่อนก็เช่นเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันนะครับเรื่องของแก๊สนะครับที่น้องสื่อมวลชนคงทราบอยู่แล้วนะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะครับไทยกัมพูชาที่ก็มีมิติการแลกเปลี่ยนในสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึงเรื่องเดิมๆที่เคยคุยกันอยู่แล้วว่าจะเป็นเรื่องของสัมปทานวงกตเอราวัณที่ผ่านไปนะครับสี่ก็เรื่องเดิมที่ได้มีการเอามาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในหลายประเด็นผมก็จะรับข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปดำเนินการดูในเนื้อหาว่าในข้อเสนอเหล่านั้นนั้นมีอะไรที่เราสามารถที่จะเอามาดำเนินการได้นะครับก็จะมาดำเนินการปรับดูนะครับในส่วนที่เป็นประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนได้นะครับส่วนเรื่องใหม่ๆที่เราเห็นตรงกันนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าเป็นทิศทางที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนนะฮะที่จะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นพี่น้องชนฐานรากนะครับ เรามีความคิดร่วมกันและผมได้เชิญคณะของทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นคณะทำงานร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานนะครับในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งด้วยพลังงานทดแทนกับเศรษฐกิจฐานรากนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องถือว่าไม่ได้ถูกขับเคลื่อนมากนักแต่อดีตแต่จะเป็นนโยบายของผมที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ที่ได้เคยเรียนน้องสื่อมวลชนมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้เราเห็นต้องกันว่าถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถนำพลังงานเนี่ยมาเป็นประโยชน์ลดภาระพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเราก็จะร่วมมือกันนะครับในการทำเรื่องเหล่านี้รวมทั้งมิติของ PDOR ที่จะกลับไปช่วยสังคมมากขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นมิติที่เราเห็นว่าถ้า PDOR สามารถช่วยสังคมได้เหมือน1ใน3หลักการที่ผมได้มอบให้กับ PDOR นะครับก็คือหลักการหนึ่งก็คือการที่ไปสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากนะก็เป็นเรื่องที่เราเห็นต้องกันแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ PDOR นั้นเป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถใช้ความเข้มแข็งขององค์กรนั้นมาช่วยเศรษฐกิจฐานรากได้นะครับ